สวัสดีครับต่อไปนะครับจะเป็นการเซตอัพโมเด็ม ADSL Router รุ่น TD-W8901G ตอนที่2นะครับผมจะแนะนำวิธีการปรับและเปลี่ยนแปลงค่าต่างๆในตัวโมเด็มหลังจากที่เราเซตแล้วใช้งานไม่ได้นะครับอันดับแรกเลยให้เปิดเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับแล้วไปที่ Address Bar พิมพ์192.168.1.1ครับหลังจากนั้นจะมีหน้าต่างแสดงขึ้นมาให้เราใส่ User Password Login นะครับให้ใส่เข้าไปตามที่เราใช้งานนะครับก็คือ Admin กับ TOT หรือ Admin กับ Admin ในกรณีที่ซื้อโมเด็มมาจากร้านค้า IT ทั่วไปนะครับแต่ถ้าหากเราใส่เข้าไปแล้วสเตตัสที่แสดงสถานะต่างๆหรือว่าฟังก์ชันต่างๆไม่แสดงโชว์ให้เราเห็นนะครับก็คือมีเมนูขึ้นมาไม่ครบนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมแนะนำให้แก้ไขนะฮะก็คือบางทีเนี่ยบางท่านอาจจะจำพาสเวิร์ดไม่ได้เดี๋ยวเราไปรีเซ็ตเลยนะครับไปที่หัวข้อ Maintenance แล้วเลือกที่ Factory Default Setting แล้วคลิกรีสตาร์ทได้เลยครับหลังจากนั้นรอจนกว่าจะครบ 100% นะครับนะฮะเมื่อครบ 100% แล้วนะครับจะมีป๊อปอัพแสดงให้เราใส่ User Password อีกรอบนึงนะครับทีนี้ให้ท่านใส่แอดมินกับแอดมินนะครับสำหรับท่านไหนที่ซื้อโมเด็มมาจากร้านค้า IT ทั่วไปแต่ท่านไหนที่ได้โมเด็มมาจากทาง TOT นะครับ User Password Login จะเป็น TOT กับ TP-Link นะครับอันนี้จะเป็น User Advanced สำหรับ Config ค่าต่างๆนะฮะสังเกตว่ามีฟังก์ชันแสดงขึ้นมาครบแล้วนะครับต่อจากนั้นให้ไปที่ Interface Setup นะครับแล้วก็ให้เลือกค่า PVC ตามที่ท่านใช้งานเสร็จแล้วก็ให้ใส่ Username Password นะครับของอินเทอร์เน็ตที่ท่านได้มายกตัวอย่างเช่นท่านใช้เน็ตของ TOT User Password เนี่ยจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ Assign Packet ที่ท่านใช้งานอยู่นะครับส่วน Password เนี่ยก็จะเป็นเบอร์โทรศัพท์ตรงนี้นะครับท่านต้องถ้าหากท่านไม่ทราบท่านต้องโทรขอจาก ISP ผู้ให้บริการหรือว่าท่านอาจจะโทรขอจากทาง TOT หรือว่าทาง 3BB หรือว่าทาง True นะครับผมในส่วนตรงนี้เสร็จแล้วก็คลิกเซฟครับถัดจากนั้นนะครับเราก็ไปเซตไวเลสนะฮะไปที่หัวข้อไวเลสนะครับซึ่งอยู่ในเมนูย่อยของ Interface Setup นะครับเมื่อเราเปลี่ยนชื่อไวเลสเสร็จแล้วก็ให้ตั้ง Security นะครับ Security ที่แนะนำก็เช่นเคยครับให้เลือกที่ Authentication Type นะครับเป็น WPA-PSK/WPA2-PSKก็ใส่พาสเวิร์ดได้เลยนะครับตรงที่แชร์คีย์เสร็จแล้วคลิกเซฟครับถัดจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ทำการเซตอัพเสร็จแล้วก็ให้คลิกเซฟนะฮะเสร็จเรียบร้อยครับสังเกตว่าชื่อเราโชว์ขึ้นมาแล้วนะฮะจะลองกด Connect ดูซิถ้า Connect ได้ก็แสดงว่าใช้งานได้แล้วนะครับท่านไหนนะครับมีปัญหาเพิ่มเติมอยากจะสอบถามนะครับสามารถโทรสอบถามได้ที่ฮอตไลน์ตลอด24ชั่วโมงของเรานะครับที่เบอร์024190555หรือตรงที่ผมก็ได้นะครับ0863294695นะครับผมรัฐศักดิ์สุภศาสตรานนท์ยินดีให้บริการครับสวัสดีครับ